ล้วเล่าให้ฟังคืออย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปคือว่าพอดีวันนี้ผมไปมีโอกาสได้ไปเจอน้องเขาพอดีว่าผมเห็นว่าน้องเขาทักมาหาผมแบบลูกเขาเสียแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบลูกเขาอ่ะคือเสียชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมแม่งก็แบบเชี่ยแล้วแบบคือเอาจริงผมแม่งจังหวะคือชีวิตผมแม่งผมอินอะไรกับพวกนี้เข้าใจป่ะคือแบบยิ่งแบบลูกเขายังเด็กด้วยแล้วแบบว่าผมมีลูกด้วยไงมันเลยเข้าใจฟิลแบบว่าแม่งโคตรแบบว่ายิ่งเลยอ่ะก็เลยมีโอกาสได้แบบผมก็เลยบอกน้องเขาว่าแบบเมื่อไหร่จัดงานศพที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยบอกนะผมจะไปหาผมจะไปหาแล้วผมจะเอาเงินจำนวนหนึ่งไปให้ไปช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเสื้อแข่งของผมไปให้ตัวนึงประมาณนั้นครับแล้วก็วันนี้ก็เลยมีโอกาสได้ไปเจอคือผมก็ทักครับน้องก็บวชอยู่บวชเป็นพระคือแม่งโหดร้ายตรงที่ว่ามาก่อนค่อยโทรกลับคือผมว่าเรื่องโหดร้ายของเรื่องนี้คือแรกอะผมคิดว่ามันโหดร้ายนะตรงที่ว่าน้องเขาว่าบวชเป็นพระครับคือเหมือนบวชเป็นพระเพื่อจะเอาบุญอะให้ลูกในระหว่างที่ลูกป่วยลูกนอนอยู่โรงพยาบาลประมาณลูกนอนอยู่โรงพยาบาลประมาณเดือนครึ่งเดือนกว่าๆเดือนกว่าๆครับประมาณเดือนกว่าแล้วเขาก็เลยเหมือนกับบวชเพื่อจะเอาบุญอ่ะให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บพอเหมือนกับว่าพอบวชปุ๊บใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นว่าจังหวะที่เขาบวชอ่ะหมอก็โทรมาว่าแบบเฮ้ยลูกคุณเสียชีวิตแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยผมเลยว่าเชี่ยแม่งโคตรโหดผมว่ามันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากนะคือแม่งแบบว่าในขณะที่เขาบวชอยู่เป็นพระโหแบบแม่งโคตรจะโหดร้ายอะแล้วผมก็คิดว่าความโหดร้ายมันคือตรงนั้นใช่ไหมแต่ว่าก็ไปคลายแล้วครับพี่มันมีโหดร้ายกว่านั้นอีกเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังหลังจากผมเจอน้องเขาแล้วแสดงด้วยพี่เดี๋ยวมีอะไรขายได้ปะแพนเทอร์สกินหรือว่าแร่อะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีอะไรขายได้หรือว่าเดียสกินแร่อย่างเลยเดียผมว่าราคานี้คนก็ไปขายกันแล้วอะพี่เดีย241นะใช่ปกติมันเท่าไหร่วะปกติต่ำๆเลยมัน200อ่ะเอาหรอแล้วแอดเลอร์ราคามันสูงได้กว่านี้ครับพี่แอดเลอร์แอดเลอร์400ถ้าจำไม่ผิดใช่ครับไม่ได้ขายแม่งเลยตัวต่างนิดหน่อยมาร์กเลยเราก็ทำเที่ยงเนี่ยมาร์กเลยหนังแอดเลอร์หรือเดียสกินครับพี่ทั้งคู่เลยแอดเลอร์เดียสกินมาร์กมาเลยจริงครับพี่เดียสกินโอเคครับไม่ได้ขายแม่งเลยเขาดูเสียเวลาส่วนต่างนิดเดียวผมเครียดไปถือของอะใช่แล้วเสร็จปุ๊บอะตอนแรกคือผมว่าแม่งโหดร้ายผมว่าผมก็สงสารน้องเขาแล้วก็แบบอยากจะไปเจออย่างน้อยก็กล่าวแบบไปให้กำลังใจน้องก็ยังดีแบบอย่างน้อยก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปช่วยน้องเขาว่าตอนแรกผมคิดว่าน้องเขาอ่ะไม่จัดงานก็ผมถามน้องไงว่าจัดงานที่วัดไหนน้องบอกผมว่าน้องเขาไม่ได้จัดงานที่วัดผมก็เลยเข้าใจว่าเป็นทางซ้ายพี่เป็นทางซ้ายมันจะมีทางเข้าผมเลยเข้าใจว่าน้องเขาแม่งมีปัญหาการเงินป่ะวะไอ้เหี้ยมันเลยแบบไม่มีเงินจัดที่วัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องก็บอกเหตุผลมาว่าพอดีที่เขาไม่จัดที่วัดเพราะว่าเขาจัดที่บ้านผมนี่จอดตรงนี้ก็ได้พี่แล้วปิดรถไปขวาผมเพิ่งเคยเจอคนจัดงานศพที่บ้านครับน้องเขาจัดงานศพที่บ้านเลยซึ่งผมก็ไม่เคยเจอไงผมก็เลยเข้าใจว่าน้องมันน้องแบบน่าจะแบบเดือดร้อนเรื่องเงินหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่น้องเขาบอกผมว่าเหตุผลที่เขาจัดที่บ้านเพราะว่าเขาอยากจะอยู่กับลูกจนแบบใช่ครับจัดที่บ้านครับที่บ้านคือโรงศพอยู่ที่บ้านเลยในบ้านเลยเพราะปกติเหรอผมไม่รู้ไงผมไม่รู้ใช่ครับผมไม่รู้ผมก็เลยผมว่าผมแค่ว่ามันแปลกเฉยๆครับสำหรับผมว่ามันแปลกอ๋อต่างจังหวัดจัดที่บ้านใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นน้องอยู่แถวสมุทรสาครอะไรเงี้ยคุณเดี๋ยวเพิ่งนะต่อของกันนะปกติใช่ไหมแต่มันอาจจะแตกสำหรับผมแป๊บนึงครับผมมีพันหนึ่งล้อมนึงโอเคแล้วคือนั่นแหละคือผมก็เลยแบบก็เลยเข้าใจว่าน้องเขาเดือดร้อนเรื่องเงินหรือแบบแบบไม่มีเงินจัดหรือเปล่าผมก็เลยถามน้องผมยินดีช่วยนะถ้าเกิดว่าเอาไปจัดที่วัดอะไรเงี้ยแล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวผมออกให้แต่น้องบอกว่าน้องก็ตอบมาว่าเอ้ยอ๋อไม่ใช่ครับพี่คือผมอยากจัดที่บ้านเพราะว่าเขาอยากจะอยู่เฝ้าลูกจนแบบว่าช่วงสุดท้ายแบบว่าวินาทีสุดท้ายคืออยากจะอยู่กับลูกตลอดอ่ะอยากจะอยู่เฝ้าลูกจนวันที่แบบว่าต้องเผาเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับผมก็เลยโอ้โหเหี้ยแม่ง
แม่งยิ่งจึ๊กเข้าอีกแม่งก็ยิ่งแม่งยิ่งโขดเข้าอีกผมเลยแบบเชี่ยแม่งสุดตีนสัตว์สัตว์เพราะว่าถ้าเกิดไปอยู่วัดเขาเฝ้าลูกตอนดึกไม่ได้ศาลามันจะปิดเขาจะไม่ให้เฝ้าแม่งเลยเจอยิ่งเลยยิ่งแบบเชี่ยแม่งยิ่งจึ๊กเข้าอีกผมเลยโหเชี่ยแม่งโหดร้ายอยู่นะอะไรเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างจะโหดร้ายอยู่เสร็จปุ๊บผมก็เลยวันนี้ผมก็เลยเดินทางไปหาน้องเขาใช่ไหมครับเดินทางผมก็พกเงินจำนวนหนึ่งไปให้น้องเขาแล้วก็ผมก็เอาเสื้อแข่งของผมที่ผมแข่งได้แชมป์ล่าสุดเนี่ยเอาไปให้น้องเขาที่เป็นชื่อเอ็ดวินอะไรอย่างเงี้ยผมถามน้องเขาอยากได้ไหมพี่ให้เป็นที่ระลึกเก็บไว้นะอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาบอกว่าเขาก็อยากได้ผมเลยบอกผมไปให้เขาให้แบบเป็นกำลังใจให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บวันนี้ก็ไปเจอจนวันนี้ไปเจอปุ๊บก็มีโอกาสได้นั่งคุยผมก็ถามแบบลูกเขาเป็นอะไรแล้วลูกเพิ่งอายุลูกเพิ่งกี่เดือนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าลูกผม4เดือนครึ่งครับก็แชร์ฟังว่าลูกเขา4เดือนครึ่งนะถึงไหนแล้วคะนู่นนี่นั่นถึง800แล้วครับสักครู่โอเคค่ะแล้วเสร็จปุ๊บพอถึงที่ผมเจอเขาแล้วคุยเขาแล้วเนี่ยผมก็ถามอาการก่อนผมก็ถามผมอยากรู้ว่าทำไมมันถึงเด็ก4ขวบถึงเสียชีวิตได้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแบบเหตุผลที่เสียชีวิตก็เพราะว่าเหมือนกับว่าน้องมีโรคแทรกซ้อนเยอะอย่างน้อยคืออย่างแรกคือเขาเรียกว่าอะไรวะเม็ดเลือดขาวมันในสักอย่างมันเหมือนกับมันฟอกร่างกายคนเรามันจะต้องแบบว่าถ้าเม็ดเลือดขาวมันจางอ่ะมันจะไม่สามารถฟอกพวกแบบว่าสิ่งของเสียในร่างกายได้อ่ะแล้วเหมือนกับว่าเด็กน้องคนเนี้ยเขาเป็นโรคนี้มาเหมือนกับว่าเม็ดเลือดขาวมันจางในสักอย่างนะแล้วมันฟอกอะไรที่มันแบบว่าเป็นสารพิษในตัวไม่ได้ฟอกอากาศไม่ได้เลยสักอย่างแหละประมาณนั้นครับแล้วเสร็จปุ๊บก็มีโรคแทรกซ้อนเพิ่มอีกคือเป็นโรคเดียวกับพี่ปอทฤษฎีครับที่เห็นว่าเสียชีวิตไปที่ว่าเป็นโรคที่ไม่มีวิธีการรักษาเป็นโรคที่ไม่มีวิธีการรักษาใช่เป็นโรคเดียวกับพี่ปอทฤษฎีเลยครับที่ว่ามันเป็นโรคที่ไม่เคยมีใครรักษาหายได้มันไม่มีวิธีการรักษาเป็นโรคนั้นเลยครับเป็นโรคนั้นเลยไม่มีวิธีการรักษาใช่เป็นโรคที่ไม่มีการรักษาแม่งโคตรโหดเลยนะไอ้เหี้ยนั่นเหมือนแบบว่าคือหมอเขาบอกว่าถ้าสมมติว่ารักษาหายได้อ่ะตอนนี้มันก็เหมือนแค่กดอาการไปแป๊บนึงแต่พอเสร็จปุ๊บพอโตขึ้นหรือน้องเริ่มอายุเยอะขึ้นอ่ะไอ้โรคที่เนี่ยก็จะกลับมาอีกรอบแกก็เหมือนต้องทรมานตลอดชีวิตอ่ะแล้วก็ไม่มีวิธีการรักษาหายด้วยใช่ครับแม่งเป็นโรคที่โหดแบบไอ้เหี้ยโหดสัตว์แล้วไอ้เหี้ยมันหนึ่งในล้านแต่ความโหดทั้งหมดก็ยังไม่ได้มีเท่านั้นนะครับแต่ผมก็ถามไปเรื่องก็คุยกับน้องก็คุยผมก็แบบเอ้ยผมให้กำลังใจน้องก็คุยกันให้กำลังใจน้องอย่างเงี้ยก็คุยรอได้ดิพี่ได้รออยู่ก็คุยกันก็ให้กำลังใจน้องก็คุยกันไปเรื่อยๆครับผมก็ยังถามตอบพร้อมละครับคือน้องเป็นโรคแทรกซ้อนอยู่ในร่างกายอ่ะประมาณ4โรคหรือ3โรคประมาณเหมือนกับไตล้มเหลวปอดล้มเหลวอะไรทุกอย่างมันคือมันข้างในมันพังหมดเลยเจาะคอเด็ก4เดือนเนี่ยเหี้ยเจาะคอ2ข้างเจาะแขนเจาะขาคือเจาะทุกอย่างหมดเพราะว่ามันพังทั้งร่างกายครับทั้งร่างกายเลยใช่ครับแล้วนอนอยู่โรงพยาบาลมาประมาณเดือนกว่าๆเดือนกว่าครับใช่4เดือนเองนะเด็ก4เดือนนะครับเด็ก4เดือนเองแล้วนอนอยู่โรงพยาบาลประมาณเดือนกว่ารักษาไงก็ไม่หายอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชแต่ว่าหมอที่ศิริราชเขาบอกว่าไม่ว่าเขาจะให้ยาอะไรไปอ่ะเด็กก็ดื้อยาหมดแล้วมันไม่หายทำคีโมเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นอีกทำคีโมแป๊บเดียวปุ๊บอีกอาทิตย์นึงกลับมาเป็นต่อใช่ครับคือแม่งหนักจัดหนักสัตว์เลยคิดดูเราแบบเป็นผู้ใหญ่คิดดูถ้าเราไม่นอนโรงพยาบาลเจาะเหี้ยอะไรพวกนี้แม่งยังแบบทรมานแล้วคิดดูเด็ก4เดือนอย่างเหี้ยแม่งแบบเจาะคอเจาะแขนเจาะขาเพื่อแบบให้แบบมันใช่โหดมากแล้วคือเสร็จปุ๊บผมก็คิดมันก็แค่นี้มันก็แบบร้ายแรงแล้วใช่ป่ะล่ะผมก็ถามแล้วนี่เป็นลูกคนแรกหรือเปล่าน้องบอกอ๋อนี่ไม่ใช่ลูกคนแรกครับแล้วผมถามว่าเราลูกคนแรกอายุเท่าไหร่แล้วครับอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ๋อลูกคนแรกผมพอดีท้องครับแล้วก็เหมือนกับมันเป็นท้องลมเกี่ยวกับท้องแล้วแหละแต่ว่าเหมือนกับไข่มันฟอจากแบบคือเหมือนจะตั้งครรภ์แล้วแต่ว่ามันหลุดใช่แล้วลูกหลุดก็แบบว่าลูกคนแรกอ่ะคือที่ท้องเนี่ยก็หลุดไปส่วนลูกคนที่สองก็ดันมาเป็นโรคที่แบบแม่งเป็นหนึ่งในล้านคนโหดปะไอ้เหี้ยว่าแม่งโคตรโหดเลยนะแม่งเป็นอะไรที่สำหรับผมรู้สึกว่าแม่งแบบใช่แล้วตอนที่เจอหน้าน้องเขาผมแบบผมก็กอดน้องมันน้องก็ร้องไห้นะก็น้ำตาก็เป็นพระเขาก็ร้องไห้ออกมาก็แบบขอบคุณที่แบบพี่มาให้กำลังใจผมอะไรเงี้ยมาช่วยเหลืออะไรเงี้ย
ผมก็เลยแบบเชื่อแม่งเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะโหดร้ายนะผมก็คิดว่าคนเราแม่งต้องเจอเรื่องที่อะไรที่แบบว่าร้ายแรงขนาดนี้ในชีวิตสักกี่รอบวะที่แบบว่าเรารู้สึกแบบว่าเจอแล้วแบบยังจะไหวอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าน้องไม่เจอเรื่องนี้เออโชคชะตาแม่งโคตรแบบว่าไม่เข้าข้างอะนะเฮียแม่งเจอเรื่องนี้สองรอบอะเออผิดหวังสองครั้งติดอะผมเลยว่าแม่งเป็นอะไรที่แบบว่าใช่ถึงไหนแล้วอ๋อขอโทษทีผมลืมดูผมมี 3,000 โอ้ยเจริญใช่ครับผมเลยว่าแบบโหเฮียแม่งเป็นอะไรที่แบบแบบโหดอะนะผมมองมันโหดร้ายมากเลยนะผมเลยขึ้นในระยะที่ผมบอกเขาดูว่าเออแบบเฮียมันคนเรามันจะไม่สามารถช่วยคนทั้งโลกได้จริงๆแล้ววะผมแค่มองว่าถ้าทำไมถ้าทุกคนไม่คิดจะช่วยกันคนละแค่คิดก็โง่อะแค่คนเราคิดจะช่วยกันคนละคนคนละคนเฮียมันก็ช่วยกันได้ทั้งโลกปุ๊บวะคือแค่คิดก็โง่นะผมแค่คิดแบบโง่ๆนะเฮียถ้าคนเราแม่งคิดจะช่วยกันแค่แบบว่าอะไรนะครับพี่มีเยอะว่ามีเยอะว่าช่วยคนตู้เต็มเลยอีกคนช่วยอีกคนนึงคนช่วยคนเก็บข้าวตู้ทำไมอะนี่ถ้าทุกคนลืมมาดิพี่ตอนช่วยคนช่วยกันแค่คนละคนน่ะไอ้เหี้ยมันต้องช่วยคนทั้งโลกได้ป่าววะอะไรเงี้ยก็แค่คิดเนี่ยโง่ๆนะมีเกือบพันเหรอพี่ได้กดแล้วบอกนะพร้อมแล้วพี่ผมอ่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วอ่ะ1 2 3แค่คิดโง่ๆนะผมแค่คิดโง่ๆก็เลยแบบเหี้ยแม่งเป็นอะไรที่แบบว่าผมเลยค่อนข้างพี่เชิญเดี๋ยวให้แซมพาไปขายนะพี่ผมไปรับของก่อนเออแซมขับเลยแอดเลอร์แซมไปแอดเลอร์ต่อขับเลยพี่กูจะไล่อยู่นะครับพี่รู้เรื่องผมเลยบอกว่ามันโหดแต่คิดดูว่าคนที่เขาเจอปัญหาแบบนี้ไอ้เหี้ยมึงคิดดูว่าเขาต้องการกำลังใจมากขนาดไหนกันวะแบบว่าคือผมแค่คิดแบบโง่ๆไงไอ้เหี้ยแบบคนที่เขาต้องเจอเหี้ยอะไรพวกนี้แม่งแบบว่าเขาต้องการกำลังใจมากขนาดไหนกันหรือว่าเขาต้องการพลังด้านบวกมากขนาดไหนกันวะที่ทำให้เขาแบบว่าผ่านเรื่องผู้เชี่ยนี่ไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่ามันเนิ่มมันผิดเลนนะเปล่าครับขอโทษครับอะไรเป็นอะไรอีกหนึ่งที่ผมจะตามพี่มาร์คไปในชีวิตผมที่ผมรู้สึกว่าเชี่ยแม่งแบบครับไม่เป็นไรครับค่อนข้างรุนแรงน้องบอกผมว่าน้องไม่อยากเปิดรับบริจาคอะไรทั้งสิ้นครับน้องอยากผ่านเรื่องนี้ไปด้วยตัวเองยอดปะผมเลี้ยงเงินก้อนหนึ่งจำนวนหนึ่งไปช่วยน้องเขาใช่ครับน้องก็ไม่อยากรับแต่น้องบอกว่าเดี๋ยวผมรับไว้ได้ไงเอาจะเอาไปทำบุญลูกวันทำบุญลูกที่ลูกเสียชีวิต7วัน100วันอะไรเงี้ยครับผมแม่งแบบเครียดนั่งตอนนั้นนั่งอยู่แล้วน้ำตาไม่จะไหลเลยแบบขอเดินออกมาก่อนไม่ไหวใช่เลยขอเดินออกมาก่อนไม่ไหวผมไม่ค่อยชอบรู้สึกอะไรนี้มันเหนื่อยใจโอ้โหไอ้หนูอ้วนมาแล้วเหรอครับเหลือเหรอคะใช่ครับเลยบอกแม่งสุดยอดว่าเลยแชร์คนดูฟังเฉยแบบเออถ้าเกิดเราสามารถช่วยกันคนละไม้คนละมือหรือแค่คืออย่างน้อยคือถ้าเกิดเราช่วยกำลังทรัพย์ไม่ได้อย่างน้อยเราเป็นกำลังใจให้เขาผมว่ามันจะผ่านเรื่องผู้เชี่ยนี้ไปได้นะกับทุกคนหรือว่าไม่ว่าจะกับใครก็ตามอะผมแค่มองอย่างนั้นเพราะว่าผมแค่มองว่าขนาดตัวเองแม้ขนาดตอนนั้นบ้านผมไฟดับแม้ถ้าเกิดมีใครสักคนแบบเฮ้ยผมสู้ด้วยกินข้าวเว้ยเอาข้าวมาหรือเฮ้ยกูช่วยมึงอะไรเงี้ยแม่งแบบเชี่ยไม่ต้องแบบมันคงต้องเจ๋งอะผมว่ามันคงต้องเจ๋งหรือว่ามันต้องอย่างน้อยมันต้องทำให้เรารู้สึกว่าเชี่ยแล้วแม่งทำให้เราผ่านเรื่องผู้เชี่ยเนี่ยไปได้วะจริงๆนะมันเหมือนเวลาคนมันอับจนหนทางหรือว่าตอนที่เวลาทุกอย่างแม่งมืดบอดแล้วอ่ะมันมองไม่เห็นทางข้างหน้าแล้วก็มองไม่ออกว่าจะไปต่อยังไงนี่เข้าไหมผมเลยแค่คิดว่าถ้าเกิดแม่งแบบมีคนแค่แบบคิดแบบจะช่วยหรือที่อะไรเงี้ยแม่งอย่างน้อยแม่งก็ทำให้ชีวิตแม่งแบบว่ายนี่แล้วอ่ะตอนนี้มีเทนครับมีเทนมาหาผมเอาข้าวมานั่งกินกับผมตอนบ้านผมไฟดับเออแบบมันซื้อข้าวไม่กินมานั่งกินข้าวด้วยกันตอนบ้านไฟดับใช่ครับเทนเป็นคนเดียวซื้อข้าวไม่กินนั่งกินในบ้านเลยบ้านไฟดับกับบ้านไฟดับมึนๆแต่ไปเพราะส่วนหนึ่งที่เพื่อนผมไม่ได้มาหาว่าผมไม่ได้บอกใครด้วยผมอายผมไม่ได้บอกใครครับผมไม่ได้บอกเพื่อนคนไหนว่าบ้านผมไฟดับมีแค่เทนที่รู้คนที่แบบอยู่ใกล้บ้านอะไรเงี้ยใช่ผมอายครับผมเลยไม่อยากบอกใครร้านเกมเฮียอะไรไฟดับใช่ก็เลยไม่มีใครรู้ครับก็เลยไม่มีใครรู้เลยรู้ทีก็คือตอนแบบบ้านผมกลับมาไฟติดแล้วหาเงินมาจ่ายได้แล้วอะไรเงี้ย
พทเทิร์นสกินต่อแซมแป๊บนึงพี่แป๊บนึงซ่อมก่อนเออโลครับครับใช่ผมว่าคนที่ลำบากที่สุดมักจะต้องการกำลังใจที่สุดครับอันนี้เรื่องจริงนะผมบอกเลยว่าแบบคนที่ลำบากที่สุดหรือแบบคนที่กำลังมืดหรืออับจนหนทางที่สุดอ่ะคืออย่างน้อยแม่งได้กำลังใจอ่ะก็ยังดีแล้วคิดดูถ้าเกิดว่าแม่งมีคนผมแค่ลองคิดโง่ๆนะผมคิดโง่ๆนะในบ้านที่วันที่ผมไฟดับแม่งมีคนสักคนอ่ะแบบเป็นใครก็ได้มูลนิธิเฮียอะไรก็ได้หรือว่าแม่งเป็นใครก็ได้เป็นสตรีมเมอร์หรือเป็นยูทูบเบอร์เฮียก็ตามเดินมาที่บ้านผมแล้วแบบเฮ้ยพี่ช่วยร้อยหนึ่งให้มึงเอาไปทำค่าไฟซื้อข้าวแดกที่คงจะแบบเฮียมันคงจะรู้สึกแบบเฮียมันคงจะสดตีหน้าดูนะความรู้สึกตรงนั้นผมเลยคิดว่าเออแม่งมันน่าจะดีถ้าแบบเออเราได้ช่วยเขาได้ช่วยคนที่เขาไม่มีโอกาสแบบเราอะไรเงี้ยก็แบบมึงน่าจะดีนะใช่ก็เลยแค่อันนี้แค่แชร์ให้ฟังครับเออผมอยากให้พอดูลองเอาไปคิดดูว่าไอ้เหี้ยถ้าแบบพอดูมีกำลังในระดับนึงแบบที่สามารถช่วยคนที่เขาแบบไม่มีหนทางหรือคนที่เขาแม่งไม่มีโอกาสจะไปต่ออ่ะผมว่ามันคงจะเป็นอะไรที่แม่งสุดยอดมากนะอันนี้เรื่องจริงครับจริงๆๆผมพูดตรงๆนะมันเป็นอะไรสุดยอดมากเชื่อเถอะเพราะชีวิตผมเคยอยู่จุดที่มันไม่มีหนทางมาแล้วอ่ะแค่มีใครสักคนแม่งแบบว่ายื่นมือมาช่วยแค่นิดเดียวแม่งแบบมันคงรู้สึกดีอ่ะแต่ถ้าไม่มีตั๋วก็ 0.8 ถูกไหมโอเคครับพี่รู้เรื่องครับครับใช่ตัวที่ผมช่วยคือผมไม่ได้อยากดังที่อะไรนะผมไม่ได้อยากดังแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมบอกเขาดูว่าผมดังไปแล้วผมได้อะไรแต่ตอนนี้ผมเอาตรงๆผมพูดว่าผมกล้าพูดว่าถามว่ารวยไหมเหรอคือมันก็ไม่รวยถึงขนาดเฟิร์สอ่ะแต่ผมว่าเท่านี้ก็รวยแล้วนะมันจะต้องรวยขนาดไหนกันวะแค่นี้ก็รวยแล้วอ่ะผมว่าแค่นี้ก็รวยแล้วอ่ะขายได้ต่อไหมพี่ผมโอเคแล้วอ่ะรวยแล้วอ่ะแพทเทอร์สกินน้องครับก็รวยแล้วนะแค่นี้มันจะต้องรวยขนาดไหนวะก็เลยว่าแค่นี้รวยแล้วครับรวยแล้วไม่ต้องรวยไปกว่านี้รวยกว่านี้ก็เป็นกำไรชีวิตแต่ว่าแค่นี้ถือว่ารวยแล้วล่ะพอแล้วครับเออพอแล้วอ่ะรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วพ่อแม่ผมมีความสุขน้องผมอยู่สบายลูกผมอยู่สบายพอแล้วครับใช่พอแล้วแค่นี้ก็แฮปปี้ใช่มีบ้านให้อยู่มีที่นอนให้นอนแค่นี้ก็โหเทียบแม่งก็เจ๋งแล้ววะถูกปะมันต้องรวยขนาดไหนกันวะไม่ได้รู้สึกว่าแบบอยากจะต้องรวยขนาดนั้นอะถ้ารวยก็ดีแต่ถ้าไม่รวยก็ไม่เป็นไรก็เท่านี้ก็พอแฮปปี้แล้วอะชีวิตมันแฮปปี้แล้วโอ้ยผมมาขนาดนี้ผมเกินฝันผมไปเยอะแล้วเกินฝันเยอะเลยครับเกินฝันไกลมากเคลียร์นี่พ่อแม่ได้เคลียร์หมดล้านนึงมาล้านตีไปล้านนึงซื้อบ้านอีกแล้วบ้าน12ล้านเชี่ยบอกครับพี่แม่ไม่เคยอยู่ในความฝันไม่ที่ผมจะบอกผมจะมาบอกว่าที่ผมรับเดทเท่านี้เพราะว่าตอนนี้มันเหลือเชื่อชิบหายชีวิตใช่ใช่ใช่กินได้นอนหลับชีวิตนี้ก็สบายแล้วครับอยู่มีที่นอนให้ซุกหัวนอนก็พอแล้วแฮปปี้แล้วใช่ครับที่เหลือตอนนี้ผมบอกแล้วมันคือกำไรชีวิตผมชัดๆนั่นคือกำไรชีวิตชัดๆเลยหลังจากนี้คือกำไรชีวิตที่เฮียโอ้กำไรชีวิตชิบหายเลยผมรู้สึกชีวิตผมตอนนี้ผมมีความสุขนะผมมีความสุขมากเลยมีความสุขเลยแหละมีความสุขเลยแหละถามว่าคิดอยากจะทำให้รวยไปกว่านี้ไหมก็พยายามจะทำเรื่อยๆแหละแต่ว่าก็ไม่ได้รีบขนาดแบบต้องรวยนะต้องแบบเฮ้ยครับเชี่ยก็ต้องแบบมีเงินเยอะๆนะก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะเฉยๆแฮปปี้แล้วแค่อยากหาเงินให้มันอยู่กินไปได้ยาวๆให้เออแบบให้แม่งวันหน้ากูไม่ไฟดับแล้วอะแค่นั้นพอขอแค่วันหน้าผมไฟไม่ดับบ้านผมไฟไม่ดับพอละเข็ดวะเหี้ยกลัวชิบหายภาพแม่งติดตาเลยใช่แล้วก็ความสุขครับทุกวันนี้ผมก็ใช้ชีวิตความสุขก็สุขเลยแหละจนบางทีสุขไปด้วยซ้ำสุขไปบางทีผมก็ดื่มหนักมากเกินไปเพราะชีวิตมันมีความสุขแล้วอะมันมีความสุขอะมันก็อยากจะมีความสุขอะแค่นั้นเองก็แบบที่ผมคนดูผมหยุดบ่อยก็นั่นแหละไอ้ที่ผมบอกผมก็ดื่มหนักจริงนะก็ผมมีความสุขแล้วอ่ะมันเหมือนมันอั้นมานานมั้งไม่เคยมาถึงจุดนี้ไม่เคยแบบรู้สึกแบบอยากได้เบียร์แล้วมีเงินไปซื้ออ่ะหรือเปล่าวะแบบอยากกินอ่ะอยากดื่มอ่ะเฮ้ยเอาตังค์ซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอยากกินที่อะไรก็แบบเฮ้ยสั่งเลยได้กินเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นไงตอนนี้ชีวิตผมมันเป็นแบบนั้นไงใช่ผมอยากกินแล้วผมซื้ออะไรเงี้ยผมอยากได้อะไรผมซื้อเออผมอยากมีอันนี้ผมอยากกินอันนี้สั่งอะไรอย่างเงี้ยมันเมื่อก่อนมันไม่ได้อย่างนี้ไงพอตอนนี้มันมีมันก็เลยแบบถามว่าหลงระเริงไหมมันก็หลงระเริงนะถามว่าหลงก็หลงระเริงนะ
หลงระเริงนี่แหละผมก็ถามว่าหลงระเริงอะไรผมก็รู้สึกว่าผมก็ใช้แบบผมใช้ไม่คิดอ่ะกินผมก็กินจริงๆอ่ะผมก็กินอ่ะผมกินเลยอ่ะผมแดกแบบผมแดกจริงๆอ่ะแดกนี่ครับดื่มหนักจริงดื่มหนักจนถามว่าที่คนดูทักผมว่าโซมก็โซมจริงนะผมโซมดื่มหนักพักผ่อนน้อยครับดื่มหนักพักผ่อนน้อยอันนี้รู้ตัวเองเลยดื่มหนักพักผ่อนน้อยผมกินแล้วผมกินแบบกินบ้าคลั่งอ่ะหมดซื้อแล้วมีตังค์แล้วด้วยไงมีเงินแล้วด้วยไงมีหมดปุ๊บไอ้ซื้อหมดปุ๊บซื้ออะไรอย่างเงี้ยอะไรช่วงนี้มันใช้ชีวิตความสุขเกินไปบางทีสุขจนไอ้เหี้ยบางทีมันหยุดสตรีมหลายวันเลยหยุดบ่อยด้วยหรือแล้วอ่ะแซมพี่อยากขายแล้วอ่ะไปรอป่ะล่ะไปยืนรอป่ะล่ะพี่ได้นะไปดิอีกแป๊บเดียวนานไหมไออิลเลียมโอลิอะไรเงี้ยอะไรนะพี่อีลูโอลิมันนานไหมอ่ะมันแม็กเท่าไหร่นะ600-700นะไออีลู750พี่โอ้โห750แม่งเยอะอยู่นะน่ะแร่แดง750แร่ฟ้า450พี่ไปยืนรอมันขึ้นไวนะเพราะว่าคนมันขายหนังสัตว์ตลอดได้ไปดิยืนรอโอ้ยเชี่ยอุล้อเข็มขัดเหรอวะล้อเข็มขัดเหรอวะอะไรนะพี่ถ้าลืมล้อเข็มขัดปะเฮ้ยเดี๋ยวแวะไปสภาพี่ก่อนดิได้ครับAll day and all night We'd stay up, it felt so right We were so young, we were so dumb We would get drunk and then hook up